ดูหุ้นไทยวันศุกร์กันค่ะตอนเช้ายัางเคลื่อนไหวได้ไม่มากนะคะพักตัวละค่ะตลาดรอคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญต่อร่างกฎหมายงบ63ในบ่ายวันนี้ซึ่งหากผลออกมาขัดรัฐธรรมนูญก็คาดว่าจะทําให้งบล่าช้าออกไปอีก1-2เดือนก็ยิ่งกระทบกับตลาดหุ้นแต่หากไม่ขัดนะคะตลาดก็จะมีการตอบรับที่ดีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมากลุ่มบริโภคในประเทศวันนี้หุ้นไทยนะคะอยู่ที่1536.03จุดในช่วงเที่ยงค่ะส่วนค่าเงินบาทเปิดมาอ่อนค่าหนักจากเมื่อวานนี้เลยอยู่ที่31สางต่อด ล่าสหรัฐและราคาทองคำพุ่งขึ้นได้แรงเลยค่ะถึงบาทละ150บาทตอนนี้ทองคําแท่งขายออก23,100บาทต่อบาททองคําค่ะ